ค่ะน้อมกราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดร.ใจเพชรกล้าจนที่เคารพยิ่งค่ะกราบคารวะผู้รู้ทุกท่านค่ะและเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะแพมค่ะชื่อทางธรรมสุของพุทธค่ะจิรานันท์จำปานวลอายุ29ปีอยู่จังหวัดอุดรธานีค่ะเป็นนักศึกษาวิชารามค่ะวันนี้แพมขอโอกาสมาส่งการบ้านค่ะคือเมื่อเช้าแพมออกไปแบบว่าออกไปกายบริหารอยู่หน้าบ้านแล้วทีนี้ตามันก็เหลือบมองเห็นเสื้อกับกางเกงตัวเองแล้วกิเลสมันก็มาครับหนูว่าเนี่ยชอบจังเลยแพมก็ถามว่าชอบอะไรกิเลสมันก็บอกว่าอ้าวก็ได้ใส่เสื้อใหม่ใส่กางเกงใหม่แล้วแพมก็ถามกิเลสต่อว่าแล้วไงกิเลสก็บอกว่ามันก็รู้สึกใหม่มันชื่นตาชื่นใจดีที่ได้ใส่ชุดใหม่มันบอกแฮมก็เลยบอกอกิเลสว่าโอ้ยโง่อีกแล้วชื่นใจบนความทุกข์บนความขาดแคลนทรัพยากรในโลกใบนี้หรือไงดูนะชาวอโศกชาวแพทย์วิถีธรรมท่านใส่เสื้อผ้ามอซอมองซึ้งใส่เอาประโยชน์ใส่ห่อหุ้มร่างกายกันร้อนกันหนาวกันแมลงสัตว์กระต่อยท่านใส่เอาสาระไม่ได้ใส่เอาชื่นใจแวบเดียวชั่วครั้งชั่วคราวถ้าเป็นอย่างนี้เองก็ต้องทุกตลอดนะคือแบบเองก็ต้องกอบโกยหาเงินมาซื้อใหม่ตลอดไงก็จะทุกอย่างนี้แหละไปตลอดเลยทุกวันนี้ฟาสต์แฟชั่นเสื้อผ้าล้นโลกแต่ไปหมดแล้วเองจะเป็นแรงเหนี่ยวนำให้คนซื้อชุดใหม่หรือไงไอ้กิเลสว่าไม่อยากเป็นทำก็เลยบอกว่าต่อว่าพุทธะเนี่ยฝึกใช้น้อยนะใช้ที่มันเป็นประโยชน์สูงประโยชน์สุดจ้าเลือกเอาแล้วกันว่าจะเป็นพุทธะหรือจะเป็นแบบกิเลสกิเลสมันก็ว่าเอาแบบมอสมองซึ่งดีกว่าค่ะแล้วก็ท่านก็เล่าให้มันฟังว่าเคยได้ฟังพี่ขวัญเล่าว่าเวลาจะไปไหนเดินทางมันก็จะใส่ชุดมอซอมองซึ้งนะคะไปแล้วก็จะปลอดภัยจากโจรจากอะไรแบบเนี้ยค่ะกิเลสมันก็ยอมค่ะค่ะจบแล้วค่ะค่ะก็พอฟังน้องแพมแล้วก็มานึกถึงสภาวะของตัวเองเหมือนกันนะคะคือตอนนี้เวลาอยู่ในค่ายหรือว่าเวลามีกิจกรรมกับหมู่กลุ่มของพวกเราอะค่ะมันมีความรู้สึกว่าพี่โสจะมีความรู้สึกว่าคล่องตัวมากเลยแล้วจะไม่เสียเวลาในการมองหาเสื้อผ้าเพราะเราจะมีชุดของเราอยู่แล้วยูนิฟอร์มของเราอยู่แล้วชุดมจมองซึ้งของเรานี่แหละแต่เวลาจะต้องไปกับโลกภายนอกอะที่จะต้องไปเข้าสังคมที่ว่าเราต้องมีการละเทศะมันมีความทุกข์อ่ะมันจะต้องมารื้อเสื้อผ้าจะใส่ชุดไหนจะใส่ตัวไหนมันถึงจะเข้ากับสถานการณ์เหตุการณ์อะไรอย่างเงี้ยก็มีความรู้สึกบางทีก็แวบขึ้นมาเอ๊ะนี่มันจริงๆนะมันไม่ควรจะมีแล้วมันยังต้องมามีอ่ะแบบความที่ว่าเราต้องมาเอาสาระตรงเนี้ยแล้วมันทำให้เราเสียเวลาแล้วเรามามามานั่งทุกข์ใจเล็กๆอ่ะอย่างมีเมื่อเร็วๆนี้ค่ะต้องไปประชุมกับหมู่บ้านไปประชุมหมู่บ้านแล้วก็มันมีความรู้สึกว่าคือมันเหมือนถ้าเราคือเขาจะมีผู้ใหญ่มีผู้สูงอายุหรือมีอะไรเนี่ยคือในหมู่บ้านน่ะก็เป็นธรรมเนียมอยู่แล้วล่ะเหมือนกับว่าไปประชุมหรือไปวัดก็ต้องแต่งตัวให้มันดูถูกกาลเทศะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็หยิบแล้วหยิบอีกเสื้อตัวนี้แล้วทำไปทำมามันก็ไม่พ้นยูนิฟอร์มเรานั่นแหละก็เลยมันไม่ได้นะมันเอาไว้กาลเทศะหน่อยก็ใส่กางเกงใส่เสื้อไปก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสบายนะมันจะอึดอัดมันจะอึดอัดกับการที่เราต้องใส่กางเกงนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยมานั่งดูโอ้ยของเรานี่มันสุดยอดในทุกสถานการณ์เลยเพียงแต่ว่าในบางครั้งถ้าเราจำเป็นถ้าเราจำเป็นต้องเลือกเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่าช่วงระยะสั้นๆนะได้แต่ถ้าข้ามวันข้ามคืนอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้มีความรู้สึกว่ามันอึดอัดอะมันไม่สบายเราก็จะมาเน้นตรงสบาย
เราก็จะเน้นตรงนี้มากกว่าเนี่ยค่ะก็เข้าใจเลยที่น้องแพมพูดนะคะค่ะอันนี้เล่าให้ฟังเฉยๆนะคะว่ามีสภาวะแบบนี้เหมือนกันครับขอบคุณค่ะค่ะอนุโมทนากับน้องแพมนะคะที่เท่าทันกิเลสนะคะคือบางทีเนาะการที่เราอยู่กับโลกซึ่งเขาปรุงแต่งมาเพื่อที่จะล่อกันนะคะซึ่งมันมีหลากหลายมากแล้วมันก็เร็วมากเหมือนกับที่น้องแพมพูดนะคะ fast fashion ใช่ไหมแป๊บเดียวเปลี่ยนเป็นแบบนั้นเดี๋ยวสั้นเดี๋ยวยาวเดี๋ยวแหว่งเดี๋ยวมันมี see through see not true อะไรของมันมาเรื่อยนะคะทำให้เราหัวหมุนไปถ้าเราไปบ้ากับสิ่งเหล่านั้นนะคะเราก็คงจะไม่มีวันสิ้นสุดเหมือนกันแต่แพทย์วิถีธรรมของเราหรือว่าชาวอโศกของเรานี่ก็คือมองซึ้งนี่เข้าได้กับทุกสถานการณ์นะออนว่าเสื้อผ้าเนี่ยออนมีความรู้สึกว่าเขาเรียบร้อยก็ได้แล้วก็สมบุกสมบันก็ได้ค่ะออนมีความรู้สึกว่าโอ้เป็นการออกแบบที่เหมาะสมอะค่ะใช้ได้กับทุกสถานการณ์เลยนะคะบางทีก็อาจจะเวลาถ้าไปงานที่ที่เขานี่นิดหน่อยก็อาจจะเป็นตัวที่มันใหม่นิดนึงที่มันไม่เลอะจนเกินไปนะคะก็อาจจะประมาณนั้นนะคะแต่ออนว่าการออกแบบของเรานี่มาเหมาะสมมากเลยค่ะเหมาะสมกับทุกๆสถานการณ์นะคะค่ะก็ยินดีกับน้องแพมนะคะที่ไม่ไปตกเป็นเหยื่อของธุรกิจของกิเลสนะคะการที่กิเลสมาหลอกล่อนะคะค่ะเป็นยังไงบ้างคะเรื่องอุบัติเหตุดีขึ้นแล้วหน่อยไม่ได้ต้องใส่เฝือกแล้วใช่ไหมคะค่ะก็ดีขึ้นแล้วค่ะไม่ได้ใส่เฝือกแล้วค่ะแขนก็ไม่บวมแล้วค่ะกำลังฝึกหงายมือป้อมมืออยู่ค่ะแต่ว่าก็ยังหงายไม่สุดค่ะก็ทำกายภาพทุกวันค่ะอาการก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆทุกวันเลยค่ะก็แพมก็ขอกราบขอพระคุณนะคะที่พี่น้องทุกท่านเลยส่งกำลังใจมาให้แล้วก็ส่งชีสกัดชีมังคุดผงฝาดแล้วน้ำมันกัวซามาให้ถึงบ้านเลยค่ะแล้วก็ใช้ทาใช้แช่มันแผ่สมานเร็วดีมากเลยค่ะเยี่ยมอย่างนี้เลยค่ะตอนวันที่ได้รับนะคะได้รับพัสดุรู้สึกว่าโหใจมันเบิกบานมากเลยค่ะรู้เลยว่าเหมือนแบบได้ยาพิเศษก็คือพลังใจค่ะแล้วก็ได้ยาที่เป็นวัตถุจากพี่น้องที่ส่งมาให้นะคะมันเจ๋วจริงๆค่ะค่ะค่ะสาธุค่ะเราก็เนาะเพิ่งเกิดเพิ่งแก่เพิ่งเจ็บเพิ่งตายกันนะคะนี่คือพี่น้องมีการระลึกถึงกันนะคะค่ะค่ะอนุโมทนาค่ะน้องแพมค่ะเช่นพี่โสค่ะค่ะตอนนี้ก็แช่นะคะถ้าช่วงฝึกตอนนี้ค่ะคือพยายามแช่บ่อยๆแช่มือบ่อยๆอะค่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อเขาจะได้คลายตัวแล้วมันจะช่วยในการยืดหยุ่นได้ดีอะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ